วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องราวของหมอพรทิพย์นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าซัดศาสดาสามกีบเพราะพันลัทธิเกลียดชังปลุกคนไทยช่วยกันหยุดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าลัทธิแห่งความเกลียดชังเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับศาสดาสามกีบเนี่ยประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ลัทธิความเกลียดชังความรุนแรงขึ้นในหมู่คนนักการเมืองและพรรคได้มีการสร้างมวลชนแล้วก็มองคนร่วมชาติที่เห็นต่างเนี่ยเป็นศัตรูจ้องที่จะเข็นฆ่ากันเพื่ออำนาจทางการเมืองตัวเดียวเท่านั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอพรทิพย์เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างชัดเจนของคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังที่ว่านี้เป็นเหยื่อสงครามบ่อนทำลายของตะวันตกจากโรคคลั่งประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่แกนนำสามกีบเนี่ยปั่นกระแสเอาไว้เราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันหยุดความเกลียดชังที่ว่านี้หยุดคลั่งตะวันตกหยุดความรุนแรงไม่ต้องไปเรียนแบบตะวันตกที่กำลังล้มเหลวหรอกครับอย่าตกเป็นทาสของการบ่อนทำลายแต่ควรจะรักษาวัฒนธรรมรักษาสังคมแล้วก็รักษาชาติไทยของเราเอาไว้นะครับยุติการยั่วยุยุติการหมิ่นละเมิดสถาบันอย่าตกเป็นเครื่องมือของจักรวรรดิตะวันตกแล้วคนไทยเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ